สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ชาเลนจ์วันที่7แล้วนะคะจาก12วันนะตอนนี้เราใกล้จะคอมพลีทแล้วนะคะใครมาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงกันสักนิดนึงใครมาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงกันสักนิดนึงแล้วก็รายงานตัวด้วยการ slash ชื่อเล่นมาให้ด้วยนะคะ สัตว์ป่าตัวต่อไปของเราวันนี้มันจะเป็นตัวอะไรดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเอาตัวอะไรดีเดี๋ยวเรามา list ช่วยกัน list เมื่อวานล่าสุดเป็นมาลายใช่ไหมใครมาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้หน่อยนะคะแสดงชื่อเล่นรายงานตัวกันหน่อยเหมือนเดิมจะได้รู้ว่าคอมเมนต์อะ คอมเมนต์มีอะไรบ้างกันไหมพร้อมกันไหม เราจะเริ่มลิสต์สับนะเดี๋ยวเราจะเริ่มลิสต์สับกันมากันยังเห็นไหม คุณทำอะไรบ้างคะฮัลโหลเห็นปะเนี่ยมีคอมเมนต์แล้วจะไม่เห็นหรือเปล่าแป๊บนึงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณพี่ลาวันนะคะคุณน้องที่ขยันมากๆจริงๆหลักไลฟ์กลางวันด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้แบบว่าธุระทะลุเยอะจากนะกลางวงกลางวันนี่ก็เลื่อน TikTok บ้างเลื่อน IG Reel บ้าง เลยไม่ค่อยว่างเลยนะคะส่งเงินส่งงานนี่ก็ไม่ส่งนะหยอกๆนะคะช่วงนี้ก็ยังรีโนเวทอะไรไม่เสร็จเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้องแล้วแหละนะอยู่ในห้องแหละแต่ว่ายังให้ทุกคนเห็นได้แค่นี้อยู่เดี๋ยวไว้แบบทุกอย่างมันเสร็จเนาะเดี๋ยวจินจะทำคลิปแล้วก็แบบทำให้ดูว่า before after เนี่ยมันแบบขนาดไหนเออตอนนี้แบบเอาเท่าที่ได้อะนะสองห้องนี่ก็หลายตังค์โอเคทุกคนมาเรามาเริ่มบวชกันดีกว่าเราจะวาดสัตว์ป่าอีกแล้วนะคะสัตว์ที่จินจะเสนอวันนี้ก็คือสล็อต1
เดี๋ยวกลับกล้องให้แป๊บนึงมีใครเสนออะไรบ้างไหมมาโหวตสัตว์กันนะคะโหวตสัตว์เนาะเราจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มเลยนะทุกคนก็คือเราจะโหวตสัตว์ก่อนซึ่งตอนนี้มันแบบกลายเป็นว่าเราตกทีมมาได้ละเป็นสัตว์ป่าเป็นสัตว์ป่าแล้วแล้วเราก็จะโหวตกันตอนแรกนะว่าจะให้คะแนนสัตว์ตัวไหนสูงที่สุดแล้วเราก็จะวาดตัวนั้นมันชาเลนจ์ตรงนี้แหละแบบว่าจริงก็ไม่รู้มาก่อนว่าวันนี้จะวาดอะไรและทุกคนก็ไม่รู้มาก่อนว่าวันนี้จะวาดอะไรมันเป็นอะไรที่สดแล้วก็บวกกับพร็อพเนาะพร็อพฮาโลวีนนะคะเราก็จะมาลิสต์พร็อพกันว่าฮาโลวีนจะมีอะไรบ้างนี้โอเคไหมไปตองมาพี่ปูมาพี่ปูสวัสดีนะคะไปตองบอกว่ากระต่ายป่าโอเคเดี๋ยวจริงกับกล้องให้เราจะมาดูผลโหวตการทุกคนลิสต์กันเข้ามานะว่าจะเอาสัตว์ป่าอะไรดีนะคะโอเคเดี๋ยวจริงกับกล้องแป๊บ1 2 3โอเคมาCome on, ตามมาโอ้ไฟติดกล้องเต็มเลยไม่เป็นไรก็ได้ค่ะกระต่ายตอนนี้กระต่ายนะคะกระต่ายเต็มสูบแล้วกระต่าย2เสียงแล้วนะคะยังไม่ได้นับโหวตนะทุกคนอ่ะแบบนี้ละกันโอเคทุกคนเห็นหน้าจอครบนะครบถ้วนโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้มาทางนี้แป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจินเขียนโหวตให้อันนี้นะคะปิดอันนี้ที่ค่ะโอเคเมื่อกี้จินบอกว่าสล็อต1 2กระต่ายใช่ไหมก็อารมณ์แบบกระต่ายป่าคือจินรู้สึกว่าแต่ละตัวที่จินวาดอะมันไม่ค่อยเป็นจินเท่าไหร่เลยอะเดี๋ยวจินอาจจะปรับให้เขาดูแบบปุ๊กลุกและอ้วนท้วนขึ้นนะคะทุกคนโอเคมีใครอยากจะเอาอะไรอีกไหมคะขออีกตัวได้ไหมเพื่อเป็นการแบบอ๋อเหมือนกวางจะติดโผล่มาแล้ว2-3วันนะเดี๋ยวจินโหวตกวางไม่ใช่โหวตลิสต์กวางให้ก่อนนะคะโอเค3ตัวแล้วทุกคนมาโหวตกันนะคะคนที่ออกเสียงแบบคนที่เสนอชื่อมาแล้วนะรบกวนช่วยกันโหวตอีกครั้งนึงนะ1 2หรือ3ทุกคนอยากวาดอะไรคะวันนี้ทุกคนอยากวาดอะไรอ่ะมีน้องหมีจริงก็นึกน้องหมีได้เมื่อวานหมีอ่ะพร้อมนะไม่เพิ่มแล้วนะบรรทัดเต็มแล้วจริงๆโอเคทุกคน1 2 3หรือ4โหวตค่ะสล็อตคือแบบนางติดโผล่มาประมาณ4วันสวัสดีค่ะคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณแบมคุณปวีณาหลังจากนี้พิมพ์ตัวเลขมาได้ไหมอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะเอาปิดที่พี่ปูนะคะตอนนี้กวางนำ1หมีนำ1คุณเพิ่งแวะมาทักทายสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเปตอง2แป๊บนึงนะเดี๋ยวเก็บคุณเพิ่งหมีนะคะแล้วก็พี่ปู1นี่จริงจำไม่ได้แล้วใครโหวตซ้ำนี่คือไม่รู้แล้วนะคุณเพิ่งหมีโอเคคุณมุนี2โอเคมาทางนี้บ้างนะคะ The Grid 28โหวต4นะคะแล้วก็ Cat Graphic โหวต1นะคะแล้วก็สุดท้ายคุณ Sobiro ใช่ไหมโหวต1นะคะอู้1กับ4ค่ะตอนนี้1กับ4 1กับ4นำใครไม่ได้โหวตช่วยโหวตให้หน่อยค่ะ1กับ4นำนะคะตอนนี้น้องกระต่ายกับน้องกวางนะน่าจะกินแห้วไปแล้วค่ะปึ๊บตัดทิ้งแล้วมันต้องดูมีอำนาจนิดนึงตัดทิ้งต้องสีแดง
ดูใจร้ายป่ะนะอ่ะเพื่อความเด็ดขาดเหลือ1กับ4ตอนนี้เท่ากันนะคะช่วยหน่อยใครยังไม่ได้โหวตนะคะช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าจะเอา1หรือ4ดีนะจ๊ะเงี้ยวคุณแบมเงี้ยวเงี้ยวไม่มีนะคะพี่ละวันกระต่ายกระต่ายโหวตไม่โอ้โหกระต่ายทำยังไงล่ะเนี่ยอาจินให้สิกระต่ายเพราะว่านางตีตื้นขึ้นมาไงแต่ว่าตอนนี้ขอตัดกวางแล้วนะทุกคนโอเคนะใครใครไม่ได้โหวตอีกคะสวัสดีค่ะพี่น้อยตอนนี้หมีนำนะคะทุกคนพี่น้อยมาตบหมีชุบตอนนี้ได้หมีนะคะตอนนี้หมีนับ10ค่ะหมีนับ9ค่ะหมีนับ8ค่ะหมีนับ7นับ6นับ5นับ4นับ3นับ2นับ1และหมีนับ0ค่ะโอเคปรบมือให้กับผลโหวตตอนนี้นะคะทุกคนเราจะได้วาดหมีกันนะคะวันนี้เป็นข้อสรุปคือน้องหมีวันนี้นะคะสัตว์ป่าที่เราเลือกมาฟีเจอริ่งกับตัวฮาโลวีนนะคะฮาโลวีนพร็อพโอเคไหมทีนี้เราจะมาแบบก่อนที่เราจะไปสเก็ตหมีเราไปดูก่อนเราไปดูด้วยว่าไอตัวที่เราจะเอาฮาโลวีนมา mix and match กับหมีเนี่ยเราจะดูอะไรดีนะคะmix and match กับหมีเพราะฉะนั้นจินจะไปเสิร์ชคำว่า Halloween เลย Halloween 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 ถ้าเอาแบบว่าเจาะจงไปหน่อยก็ drawing อ่ะเนาะไปกดเสิร์ชเลยค่ะคุณแบมปรบมือให้กับหมีเยี่ยมโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้า prop ของ Halloween เจ้านี้ขึ้นมาตลอดนะ2เจ้าเนี่ยแปลว่าเด็ดอยู่นะเนี่ยโอเคนะคะก็จริงๆแล้วฮาโลวีนก็มีผีต่างๆใช่ไหมมีผีต่างๆนี่มีแฟรงเคนสไตน์มีมัมมี่มีแวมไพร์เนาะหรือว่าแร็กคูล่ามีค้างคาวมีแม่มดมีแมวดำดูภาพนี้ก็ได้ภาพนี้ก็ดูครบอยู่เราจะให้หมีทำอะไรดีในทีมฮาโลวีนเอาไอเดียมาค่ะหมีทำอะไรดีอ่ะที่เรายังไม่ได้วาดเหมือนจะไม่ได้วาดแคนดี้ป่ะจริงๆอยากวาดแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยมันเป็นถังแคนดี้ที่เป็นถังฟักทองอ่ะที่เด็กๆ เขาถือแล้วก็ไปเคาะประตูบ้าน trick or treat อย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีไม่กี่อย่างปราสาทเราก็ยังไม่ได้วาดนะทุกคน6วันที่ผ่านมาเอาอะไรว่ามานี่เก๋ๆเทียนวาดไปแล้วกระดูวาดไปแล้วข้างคาววาดไปแล้วตอนนี้ที่เรายังไม่ได้วาดคือปราสาทกับแคนดี้ฟักทองเราวาดไปแล้วมาเราลองมาลิสต์กันนะนอกจากพวกนี้มันก็จะมีพร็อพนะจ๊ะมีความสั่นพร็อพฮาโลวีนมันโฟกัสมือจริงหรออ่ะที่ยังไม่ได้วาดมีปราสาทนะคะ2มีหมีถือถังฟักทองแคนดี้ใช่เห็นด้วยถังฟักทองถังฟักทองบวกแคนดี้มีใครเติมอะไรอีกไหมตอนนี้ถ้าถือถังฟักทองเขาใส่ชุดอะไรใส่หน้ากากผีบนหัวถือฟักทองใส่แคนดี้ใส่หน้ากากผีบนหัวใส่หน้ากากผีบนหัวเป็นมุมที่ยากอยู่นะใส่หน้ากากผีบนหัวแบบเหมือนเป็นชุดคุมไม่ได้อีกเป็นหน้ากากใช่ไหมคะหน้ากากก็จะลมแบบอย่างนี้เนาะแล้วก็มีคาดแล้วก็เป็นหน้ากากผีอยู่ข้างบนนี้ว่าแต่เราจะวาดแบบเนี้ยมุมไหนดีสมมติว่าอันนี้เป็นหมีใช่ไหมเหมือนหมาแล้วนะเป็นหมี
หน้ากากหมีหน้ากากผีหมีใส่หน้ากากผีอีกทีนึงแล้วหูแล้วเครื่องหัวน่าจะเยอะไปหรือเปล่ามันก็ได้นะเอาเนี้ยแบบคาดๆเนี้ยได้อยู่มีอะไรอีกไหมหน้ากากผีใช่ป่ะหน้ากากผีอาจจะลดลงมาเป็นถือก็ได้นะคะมันอาจจะดีกว่าเพราะตรงนี้มันอาจจะมองไม่ออกว่าเป็นหน้ากากผีไงมันจะเห็นแต่คางผีอะนึกออกใช่ไหมเออลองคิดพร็อพดูเอาเขาใส่ชุดอะไรอะเขาใส่ชุดอะไรดีเอาหมีใส่ชุดอะไรคะพร็อพฮาโลวีนหมีใส่ชุดอะไรดีนะพร็อพนางก็มีไม่ค่อยเยอะป่ะเหมือนที่เราวาดเลยแต่เราวาดไม่ได้แบบนี้อันนี้สวยมากยายแมงมุมเราก็วาดไปแล้วโอ้พอคาดหัวกลายเป็นลิงเออนะนี่มีชุดเออมีชุดหมาป่าด้วยมีชุดเด็กชิล่ามีมัมมี่จินว่าจะลองผ่านให้เขาดูเป็นมัมมี่สักเออมันจะมัมมี่หรือเข้าเฟือกวะถ้าเราจะเอาแค่แบบเอาแค่ขาเอาแค่แขนอะไรเงี้ยได้ไหมได้เอาลองดูเดี๋ยวเราลองเก็บเป็นไอเดียก่อนมัมมี่เออดูไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่เนาะโอเคหลังจากนั้นจิงก็จะเก็บหน้านี้นะคะเอาไว้เป็นเล็บให้กับอีกหน้านึงนะคะเสร็จแล้วทุกคนเราจะไปเปิดหน้ากระดาษใหม่นะที่เคยทำเอาไว้เราจะปัดซ้ายแล้วก็ดูบีเคทขึ้นมาเลยพอดูบีเคทขึ้นมาปุ๊บอะเราก็จะเปลี่ยนชื่อเขากดตรงนี้1ทีนะคะแล้วก็พิมพ์หรือจะขีดเขียนก็ได้หมีก็มันเขียนปากกาเนี่ยได้แค่ภาษาอังกฤษนะแล้วก็แบร์อย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วก็กดดันออกมานะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะพอดีเลยเราอยากจะทำให้หมีเขาอ้วนขึ้นอันนี้อาจจะเป็นแค่ไซส์กระดูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำให้เขาจางๆหน่อยนะคะแล้วก็ไปดีไซน์กันสัก30แล้วเปิดเลเยอร์ใหม่ไปเอาไอ้ตัวเมื่อกี้เอามาแทรกหน้านี้ทำยังไงนะคะประแจแคนวาสนะแล้วกดเปิดเรฟเฟอเรนซ์มันก็จะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอย่างนี้เวลาเราย้ายเนี่ยใช้ตัวนี้นะเอามือหรือว่าเอาปากกาเนี่ยไปจิ้มไอ้ตรงขีดขีดข้างบนเนี่ยแล้วก็ย้ายโยกไปโยกมาขยับขยายก็อย่างนี้ค่ะดึงมุมนี้เห็นไหมแล้วก็กด image นะคะกด image import image เอารูปที่เราต้องการนั่นก็คือรูปนี้เพราะจริงขี้เกียจเปิดหลายรอบนี่ก็เลยมาวางไว้ข้างๆซะเลยนะคะตอนนี้เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วใช่ป่ะเราก็จะไปเลือกบลัชที่คุ้นเคยอย่างเช่น dry ink จริงก็จัดหมวดมาอยู่ในอัลบั้มของตัวเองนะคะเป็นบลัชที่ใช้บ่อยทั้งหมดแล้วก็ไปเลือกสีปากกาที่ถูกใจอย่างเช่นสีสีแดงเหมือนเดิมสวัสดีนะคะคุณเรียกเราว่าหลับปุ๋ยชื่อแบบนี้ก็มีด้วยพอฮาโลวีนตอนนี้เราจะเป็นอะไรนะเป็นหมีเนาะเป็นหมีอยากให้นางร่างท้วมจังเลยอะทำได้ไหมขอวาดเขาเขาก่อนนะคะยังคงกลมๆเหมือนเดิมนะคะยังคงกลมๆเหมือนเดิมอันนี้เราเรียกว่าสเก็ตนะคะสเก็ตว่าเราจะเอาหมีแบบไหนเนาะพอเราแบบคิดไอเดียกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะในประมาณเกือบ20นาทีก่อนหน้านะจริงๆแล้วเวลาเราคิดไอเดียจริงไม่เคยใช้เวลาน้อยขนาดเหมือนแบบตอนที่ไลฟ์เลยนะคือตอนที่ไลฟ์อะมันเหมือนมันต้องบีบด้วยเวลาว่าแบบเราไม่ควรที่จะไลฟ์เกิน2เอาจริงๆก็ไม่ควรที่จะเกินชั่วโมงนึงอะหรือว่าชั่วโมงครึ่งนี่คืออย่างมากละเพราะว่าเดี๋ยวคือมันจะเบื่อจะเพลียกันอะคือคนจ้องคอมจ้องจอนานๆอย่างเนาะแล้วเราก็ต้องถูกบีบด้วยเวลาใช่มั้ยว่าเราจะต้องออกแบบอย่างรวดเร็วแล้วเราจะต้องแบบสเก็ตชิ่งก็คือแบบสเก็ตภาพออกมาอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยอย่างตอนเนี้ย20นาทีนะเรายังไม่ได้เริ่มสเก็ตภาพใช่ไหมเมื่อกี้เราก็เป็นการพาคิดไอเดียว่าอะไรจะทำให้หมีตัวเนี้ยดูเหมือนเป็นฮาโลวีนได้บ้างเนี้ยโอเค
เราก็ไปต่อนะคะจินบอกว่าจินจะวาดเขาให้มันแบบดูปุ๊กปิ๊กมากขึ้นใช่ป่ะแปลว่าเขาก็จะต้องดูอ้วนท้วนมากขึ้นนะคะก็ลองทำดูนะใจอ่ะชอบแบบหัวใหญ่ๆตัวไม่ต้องเล็กมากอะไรเงี้ยอันนี้คือลองแบบเก้งก้างไปก่อนเอาเป็นแบบเดิมเนี่ยแหละนะหมายถึงว่าแบบเดิมแต่ว่าดูบิ๊กไซส์ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสเก็ตว่าเราจะเอาตรงไหนเป็นอะไรบ้างแขนขาอะไรอย่างเงี้ยแบบกระจายไปทางไหนบ้างแต่ขอให้รู้ไว้ว่ามันก็มาจากโครงเดียวกันนั่นแหละนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราบอกว่าจะเอาประสาทนี่ถ้าจะตกมาไปแล้วมั้งประสาทอ่ะเสียดายตรงนี้มันเขียนไม่ได้ทุกคนมันเลื่อนได้อย่างเดียวขีดค่าไม่ได้มันไม่ใช่โน้ตโอเคถังฟักทองกับหน้ากากถ้าเขาถือถังฟักทองแล้วอ่ะเขาจะเอาหน้ากากมาจากไหนอ่ะอีกข้างหนึ่งถือหน้ากากมันก็ไม่ใช่เนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดีไซน์ทีละอย่างเอาที่มันเข้าก่อนที่เรานึกออกก่อนเอาเป็นถังฟักทองนะถังฟักทองนางก็จะต้องแบบมีความคล้องแขนใช่ป่ะเหมือนตัวแรกอ่ะอันนี้ตัวแรกที่เราทำอ่ะมันคือถังฟักทองใส่แคนดี้แต่มันไม่มีแคนดี้โผล่มาแล้วเราก็ไม่ได้เล่นแสงเล่นเงานางด้วยนะคะไม่ได้เล่นอะไรเลยนั่นเองแบบโล้นอ่ะดูดิมันก็จะเหงาหน่อยขณะที่แมวค่ะดิฉันจัดเต็มมากแมวอยู่ไหนแมวอยู่นี่นะคะอ๋อใครอยากได้ภาพร่างทั้งหลายนะคะทุกคนมารับไปได้นะคะดูแมวฉันจัดเต็มมากนะคะจริงๆอยู่ไหนอ่ะนี่ดูฟักทองฉันนะคะคือมันดูมีอะไรมากกว่ารูปแบนๆแบบนี้แล้วจินเป็นคนเรื่องมากคือบางทีแบบบางคนอ่ะเขาทำแค่นี้เขาทำสวยแล้วไงจินต้องเล่นนะต้องอยู่กับมันเยอะประมาณชั่วโมงขึ้นไป2ชั่วโมงขึ้นไปสนุกอ่ะกลับมาที่หมีกันนะคะเราจะยังคงทำถังฟักทองเนาะถังฟักทองถ้าเริ่มอ่ะเราก็วาดวงกลมไปก่อนค่ะวงกลมที่มันแบบป้านๆหน่อยนะจะบอกว่าเหลี่ยมๆก็ได้อ่ะวงกลมป้านๆเพราะว่าข้างๆเขาจะทู่ใช่ไหมให้มันดูเป็นถังจริงๆอ่ะนะเสร็จแล้วนะคะตรงเนี้ยเขาจะต้องเป็นแบบมันจะต้องมีเขาเรียกว่าไงนะช่องหรือว่ารูใส่แคนดี้ใช่ไหมอยากได้ภาพร่างมาเอาที่หน้าเฟซได้เลยนะคะจินแจกเต็มเลยนะมาไล่ดูได้เลยนะคะตอนนี้จินน่าจะแจกถึงภาพแมวแล้วยังไม่ได้ปล่อยมาลายลืมเดี๋ยวหลังคลิปนี้เดี๋ยวปล่อยมาลายให้นี่นะคะจินก็ทำถังขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็โค้งมนมากขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็ไกด์ว่าทางอะไรนะหน้าเขาจะเป็นยังไงถ้าบ่อนี้มันเล็กไปก็ขยายเอานะคะอาจจะขยายเอาแบบนี้แล้วก็กำหนดหน้าตาท่าทางใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าอะไรอย่าลืมว่าฟักทองเนี่ยเขาจะมีขยึกขยักแบบตัวเขาอ่ะมันไม่เรียบอ่ะนะเราก็วาดเป็นคลื่นเลยตอนนี้ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่ค่อยๆนะคะข้างล่างนี่ก็นะสมมติว่าได้ฟักทองแล้วโอ้ลายไม่ตรงกันโอเคไม่เป็นไรแล้วเราก็วาดหน้าฟักทองนะคะทำให้เส้นเกี้ยงหน่อยก็ได้นะทุกคนมันจะได้แบบไม่งงอ
ลบเขาเรียกว่าทำความสะอาดพื้นที่นะคะเดี๋ยวล่างซ้ำๆซ้ำๆเข้ามันงงไงเส้นไหนเป็นเส้นไหนเส้นไหนเอาเส้นไหนไม่เอาก็ไม่รู้อ่ะเราก็วาดตาเขาตรงนี้ก็ฟรีสไตล์นะคะยังไงก็ได้ปากเขาตรงนี้ก็คือแบบจริงๆมันจะมืดหมดใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นหูหิ้วที่แบบว่าดูเป็นหูหิ้วจริงๆหน่อยไม่ใช่แค่เอาเส้นต่อการเหมือนเจ้าจิ้งจอกนะตอนจิ้งจอกเรายังอ่อนหัดนักนะคะมันก็ดูอ้วนไปหน่อยหนึ่งวิธีการทำให้มันไม่อ้วนแล้วนะคะไปที่ตัว S เลยทุกคนไปที่ตัว S นะแล้วก็เลือกฟรีแฮนด์ตรงนี้เวลาที่เราแบบอยากจะแก้งานใช่ปะแต่ว่ามันดันวาดอยู่ในเลเยอร์เดียวกันเนี่ยเห็นมั้ยทั้งตัวกับเลเยอร์ฟักทองอยู่เลเยอร์เดียวกันเราก็เลยจะไปตัวที่ตัว S นะคะแล้วก็เลือกฟรีแฮนด์นะหรือว่าการเลือกแบบอิสระแล้วเราก็ไปวงล้อมรอบน้องฟักทองตัวนี้ถึงมือจับเลยนะมันไปเกี่ยวกับมือหมีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปกดลูกศร นะคะพอกดลูกศรปุ๊บมันก็จะสามารถขยับได้ให้เล็กลงอะไรใหญ่ขึ้นก็ได้แต่ว่าอันนี้คือการเลือกแบบยูนิฟอร์มถ้าเราอยากจะปรับอะยูนิฟอร์มอะถ้าปรับยังไงมันก็อัตราส่วนเท่าเดิมเห็นป่ะด้านกว้างกับด้านยาวยังแบบกี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยเท่าเดิมหมดแต่ถ้าฟรีฟอร์มอะเราสามารถปรับได้แบบด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้เห็นไหมคะด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้ทีนี้เมื่อกี้จินบอกว่ามันดูแบบตัวใหญ่ตัวกว้างไปใช่ป่ะจินก็จะปรับด้านนี้ไม่เอาดีกว่ามีอีกตัวนึงตัวนี้มันอ่านว่าอะไรอะวอร์ปเออจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยตัวนี้มันจะปรับโยได้นะคะเห็นปะถ้าอยากจะปรับละเอียดขึ้นแอดวานซ์เมทตัวนี้นะมันจะเกิดจุดขึ้นแล้วมันจะควบคุมทิศทางได้มากขึ้นอย่างเช่นตัวนี้จินอยากให้เขาผอมกว่านี้นะคะเพราะจินเอาเขาแบบป้านเกินไปเนาะเมื่อกี้เอาเขาเข้ามาหน่อยตัวนี้ก็เลยเอาเขาเข้ามาหน่อยนะคะเห็นไหมมันจะปรับเฉพาะฟักทองเลยทุกคนอ่ะให้เขาแบบดูเป็นถังกลมมากกว่านี้นะก็ปรับโยขึ้นมาแบบนี้เป็นไงดีขึ้นไหมนะแล้วก็ตัวหิ้วนะคะเอาประมาณนี้แล้วไปเลือกยูนิฟอร์มอีกทีก็ได้เหมือนมันถ้าเทียบกับขนาดของตัวหมีอ่ะมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยเราอาจจะย่นขึ้นมาอย่างน้อยก็ให้พอดีกับเท้าเขาอย่างนี้นะเดี๋ยวแขนหมีเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการอีกทีนึงนะที่มันกุดไปเห็นมั้ยแขนหมีจะกุดไปโอเคประมาณนี้นะคะอย่างน้อยมันก็ไม่เกยลงมาเนาะถ้ามันเกยลงมามันจะไม่ภาพมันจะไม่บาลานซ์อะโอเคเสร็จแล้วไปจัดการตรงนี้นะคะเมื่อกี้สอนวิธีการปรับโยเนาะอันนี้มือหมีนะให้กลับมือหมีเข้ามาสู่จุดเดิมนะคะตอนนี้ชุดเขานะชุดเขาจริงจะให้เขาเป็นมัมมี่ใช่ไหมถ้าเขาเป็นมัมมี่เนี่ยก็จะก่อเลยล่ะคือมันก็จะลายแหละเนาะลายไปทั้งตัวเลยนะแต่การลายเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรเป็นเส้นตรงด้วยกันทั้งหมดมันควรจะโค้งบ้างหลบบ้างเห็นปะกินพื้นที่ตรงนั้นไปบ้างหนาบ้างเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหลือบไปบ้างเงี้ยคือนึกออกใช่ไหมเวลาเราพันกระดาษทิชชู่อะที่แขนก็ได้บางทีก็อาจจะทับกันเกยกันใช่ไหมคะมันก็แบบความธรรมชาติอะเนาะอย่างนี้
เป็นต้นนะแล้วมีอะไรอีกถ้าเขาเป็นมัมมี่ใช่ไหมเขาเป็นมัมมี่เขาก็ควรที่จะแบบว่ามีที่มันหลุดลุ่ยอ่ะแบบนึกออกใช่ไหมแบบมัมมี่มันหลุดอ่ะกระดาษมันหลุดอะอะไรอย่างเงี้ยหลุดตรงไหนอีกดีอ่ะเออหรือตรงไหนมันขาดก็ลองไปเล่นๆดูนะคะซึ่งตรงเนี้ยทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมัมมี่ทั้งชุดก็ได้นะอาจจะแบบแหว่งๆเห็นตัวหมีบ้างตรงนี้อาจจะเป็นตัวหมีไปเลยหรืออยากจะเห็นแวบๆเป็นแค่นี้อันนี้เป็นตัวหมีอย่างเงี้ยเป็นสีของตัวหมีเอาแบบไม่ต้องพันทั้งตัวพันแบบหลวมๆอ่ะเนี่ยสีตัวหมีก็ได้นี่เราก็ล่างกันไว้ก่อนเนาะก่อนที่จะไปทำหน้าทำตาให้เขาสเก็ตนะคะยังไม่ทันได้ตัดเส้นเลยนะทุกคนเอออันนี้มันเปิดไปแล้วไงใช่ไหมถ้ามันเปิดไปแล้วมันก็ควรที่จะเห็นตัวหมีนะที่ถมแดงนี่คือเห็นตัวหมีข้างในนะคะมันคาดผิดอะไรเงี้ยเราก็จัดให้คาดหลวมๆเก็บป่ะขายยังได้อยู่ไหนลบลองลบดูให้มันเนียนอันนี้คือผ้าที่หลุดลุย2ชุดก็พอมั้งเนาะอันนี้ไม่เนียนยังไงดีอ่ะอย่างงี้ป่ะอย่างนี้แล้วกันโอเคมันถูกพันแบบหลวมๆแปลว่าอะไรคะแปลว่าหมีตัวนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใส่รายละเอียดตัวเขาใช่ป่ะแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไปใส่จุดอื่นแทนเนาะพี่ปูจริงก็ไม่รู้จะเอาหน้ากากผีไปไว้ไหนเหมือนกันเพราะถ้าถืออีกมันก็พ็อปมันจะเยอะอะเต็มไม้เต็มมือไปหมดเอาไว้บนหัวนี่ก็กลัวว่าไม่ถูกนะใส่หน้ากากอ่ะพี่ปู่บอกว่าน่ารักแล้วขอบคุณนะคะเออจริงก็ไม่คิดเหมือนกันว่าดีจะวาดมัมมี่ได้โอเคเสร็จแล้วมีมัมมี่ฟักทองแคนดี้ไงแคนดี้ยังไม่มีแคนดี้เดี๋ยวเราเปิดอีกเลเยอร์นึงนะเผื่อว่าเราจะต้องแบบวาดแคนดี้แบบไปทั่วจริงจะให้แคนดี้อาจจะหกไปทั่วอาจจะกองพูนๆตรงนี้แล้วก็แบบหล่นมาจากในนี้อะไรอย่างเงี้ยนะลองเอาเป็นสตอรี่ประมาณนี้เอาตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโอพาซิตี้นะคะลดลงไปเพราะว่าเราอยากจะเห็นแคนดี้ชัดๆนะพวกลูกอมอันนี้ลบออกเลยก็ได้นะนั่นก็คือเลเยอร์นี้นะคะเลเยอร์นี้เราจะวาดแคนดี้เนาะซึ่งแคนดี้ก็เล็กใหญ่ก็ได้หมดนะคะเอาพอประมาณว่าแคนดี้อยู่ข้างในนั้นอันนี้จินทำให้มันเกยออกมาเฉยๆเนาะลูกอมให้เขามองเห็นแบบลูกอมอยู่ข้างในนั้นเต็มเลยเนาะเขียนด้วยแล้วก็มีอะไรอีกอะอย่างนี้ดีไหมตรงนี้ก็อาจจะเป็นลายจุดหรือว่าลายขวางอะไรก็แล้วแต่ไอเดียนะคะก็จะวาดเต็มชิ้นไปเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ไม่เส้นมันจะได้ไม่ขาดนะเพราะยังไงเราก็วาดกันคนละเลเยอร์อยู่แล้วนะคะ
ล้วก็ทำให้มันตกหล่นอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไอเดียแคนดี้มันจะมีแบบไอตัวแคนดี้เคนอะที่มันเป็นม้วนๆอย่างเงี้ยด้วยนะแล้วก็อาจทำให้มันเสียบอยู่ตรงนี้สักอันนึงเออมันแลเยอะไปเนาะตรงนี้นี่สามเหลี่ยมนะคะแคนดี้อะไรก็ไม่รู้ของฝรั่งอะสักอย่างเราก็เอาแคนดี้เคนมาเสียบปักอยู่ตรงนี้แทนปุ๊บอะไรอย่างนี้เออมันจะได้เต็มๆเดี๋ยวเราไปดูแคนดี้ชาวบ้านนี่ๆๆแคนดี้เออว่าคล้ายๆจริงเลยแบบมีท็อฟฟี่แล้วก็อีสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมพิมพ์งี้เลยจ้าแคนดี้อย่างนี้เลยโอ้เขาก็มีหลายอย่างจุ๊บจุ๊บมีจุ๊บจุ๊บได้ไหมเอาจุ๊บจุ๊บแล้วกันเนาะเห็นไหมไอเดียเนี่ยทุกคนเอาไอเดียไปวาดได้เลยนะเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆก็ทำให้มันหล่นตามทางค่ะหล่นตามทางทั้งหลายเป็นภาพล่างไว้อะนะมีอะไรอีกอะจุ๊บจุ๊บสี่ชิ้นก็ดูแบบน้อยๆอ่ะลองดูค่ะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อเราไปจัดการที่หน้าเขาได้ไหมที่หน้าเขาใจก็คืออยากได้แบบแคนดี้แบบเยอะๆเต็มไปหมดเลยปึ๊บนะคะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราไม่แยกเลเยอร์เนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะปนกันไปหมดแล้วก็ต่อไปเราจะมาวาดหน้าหมีนะคะมาวาดหน้าหมีในเลเยอร์ของแคนดี้ไปเลยเพราะว่าอะเปิดเลเยอร์ล่างสุดด้วยให้เขาไกด์หน้าหน่อยเพราะว่าไอมันแยกส่วนกันนะคะแยกส่วนกันไกลอยู่เพราะว่าแคนดี้มันอยู่ข้างล่างนี้เนาะหัวมันอยู่ข้างบนนี้ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถวาดเลเยอร์เดียวกันได้เวลาที่จัดวางหรือว่าจับแยกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกอยู่นะอันนี้หมีนะคะหมีเขาต้องทำหน้ายังไงกันเนี่ยรู้แค่ว่าหมีเขาจะมีวงกลมเล็กๆเออลืมไปพาไปดูคาแรคเตอร์หมีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนน่าจะมีในหัวเยอะอยู่แล้วว่าหมีแบบไหนนะคะทำอย่างนี้แล้วก็ทำจมูกกับปากปากนี่เอาเป็นยังไงปากนี่จะเอาเป็นยังไงดีนี่ไหมลองดูก่อนแล้วเราก็วาดตาเขานะต้องการย่อเขาก็ตีวงล้อมรอบเขาเลยนะคะตัวดูใหญ่ไปอ่ะตาเขาดูแบบเป็นตัวฉาเกินหรือว่าปากเขาที่มันไม่เข้าที่สักอย่างหนึ่งอ่ะเราก็ค่อยๆปรับไปอ่ะโอเคหูควรที่จะประมาณไหนนะข้อแนะนำของจินก็คือควรที่จะอยู่นี่หูนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้แฉกสี่เหลี่ยมตรงหน้าเนี่ยนะ
ตรงกลางระหว่างตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือหูชี้ออกไปชี้ออกไปคือเป็นจุดกะนะแล้วแต่ว่าทุกคนจะเอาหูตรงไหนถ้าวางหูไว้ตรงนี้ใช่ไหมแปลว่ากลางของหูเขาอะควรที่จะอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามารถเป็นตรงอื่นก็ได้ไงบางทีก็หูตกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ตามใจหูตกหูตั้งหูสามเหลี่ยมอะไรก็ว่าไปอ่ะนะจิมก็มาลบเส้นนี้ว่าเดี๋ยวมันงงเสร็จแล้วเหมือนเดิมวาดหูชั้นในถ้าทุกคนไม่อยากให้หน้าหมีอ่ะเขาแบบกลมเกินไปแบบนี้นะข้อแนะนำก็คือให้ไปเปิดหูหมีนะคะเปิดให้หน้าเขาอ่ะมันไปชนกับหูนะแบบนี้ตอนตัดเส้นน่ะนี้ให้มันเข้าไปแบบแค่นี้ตรงนี้จริงอาจจะกลมไปจริงก็ลากให้มันเข้ามาตรงๆเป็นต้นเติมคิ้วหรือไม่เติมคิ้วก็ตามใจนะคะอีปากนี่ดิปากอะยากหมีปากเขาเป็นกันยังไงนะแบบนี้ป่ะยิ้มยิ้มเฉยมันดูแบบใจดีไปไหมแต่ก็ได้แหละเสร็จแล้วเราก็จะเอาสติ๊กเกอร์ติดหน้าเขาด้วยได้ไหมเป็นสติ๊กเกอร์แบบหัวกะโหลกติดที่แก้มเขา2กะโหลกอย่างเงี้ยเพื่อให้เข้าธีมนะคะเป็นไงมั่งโอเคไหมเสร็จแล้วทุกคนเราก็ตอนนี้เราได้เลเยอร์ของการสเก็ตแล้วเนาะสเก็ตนะทุกคนได้ยังทุกคนพร้อมได้วาดพร้อมไปด้วยกันปะเราจะวาดบนกระดาษหรือเราจะวาดบน iPad ก็ได้นะเพราะว่าจริงแทบจะใช้วิธีเดียวกันเลยพี่ภูบอกว่าน่ารักใจดีนะอยากจะแบบไลฟ์ยาวๆแบบว่ากว่าจะคิดไอเดียได้จริงต้องนั่งพีพีคอร์แบบนานอะประมาณเป็นชั่วโมงกว่าจะวาดได้แต่ละตัวนะคือวันนี้ได้เท่านี้ก็คือดีมากแล้วอย่างตัวม้าลายเมื่อวานอะจริงก็รู้สึกว่ามันพังนิดนึงไม่นิดอะจริงรู้สึกว่ามันเป็นม้าลายที่ไม่ใช่จริงเลยเมื่อวานโอเคทุกคนพร้อมตัดเส้นยังเดี๋ยวจิมพาไปตัดเส้นพร้อมยังคะถ้าพร้อมกด444มาให้หน่อยถ้าพร้อมกด444มาให้หน่อยอย่าลืมนะใครอยากได้ภาพล่างไปค้นดูหน้าเพจได้เลยนะคะจิมแจกมาแล้ว5ตัวนะคะ
นะคุณเดอะกรีด28ยังอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครั้ง444มาแล้วใครพร้อมให้จินไปตัดเส้นแล้วกด444มานะฮัลโหลยังอยู่กันไหม444เป็นตองยังอยู่444มาแล้วคุณมูนีสวัสดีสวัสดีอีกครั้ง444มาแล้วโอเคโอเคคุณกมลสวัสดีนะคะกด44มาให้แล้วน่ารักมากโอเคทุกคนเราไปตัดเส้นกันก่อนที่เราไปตัดเส้นพอเราเคลียร์เส้นเสร็จคือทุกครั้งที่เราสเก็ตอะเส้นมันจะลกๆใช่ไหมถ้าเส้นมันลกอะให้เราคอยแบบลบๆเคลียร์ให้มันตลอดตลอดแล้วสุดท้ายอะเส้นมันก็จะเริ่มโล่งขึ้นใช่ไหมคะพอเส้นมันโล่งขึ้นเนี่ยก็ให้ทุกคนอะกรึบทุกอย่างเข้าด้วยกันนะทีนี้เดี๋ยวจินขอไปจัดการนิดนึงเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวพวกแคนดี้อะที่มันบังเท้าหมีเอ่ยบังฟักทองเอ่ยอยู่ใช่ปะเพราะฉะนั้นอ่ะจินจะไปลบในส่วนที่มันถูกบังนะคะถูกบังอย่างเช่นเท้าหมีอ้าวฉันอยู่เลเยอร์ไหนอ้าวฉันอยู่นี่นี่นะคะเท้าหมีถูกบังด้วยแคนดี้นะคะแบบนี้แล้วก็ฟักทองถูกบังด้วยแคนดี้เหมือนกันแล้วก็ไปลบคือให้เส้นมันเกี้ยงๆนะทุกคนตอนนี้แคนดี้มันอยู่คนละเลเยอร์นะพอเราลบทุกอย่างอ่ะมันก็เลยมองแบบมันก็เลยยังเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ลบไปโดนแคนดี้ด้วยเก็ตใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยแคนดี้มันเลยมานะคะเราก็ลบตัวแคนดี้ที่มันเลยนี่ออกมาโอเคแล้วเราก็ merge ทุกเลเยอร์เข้าด้วยกันแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีกรึบ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 แล้วก็ปรับ opacity นะคะปรับ opacity ก็คือการทำให้มันจางลงไปที่ตัวเอ็นแล้วก็ปรับอยู่สัก30ไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะตามใจแล้วก็ไปเลือกสีที่ตัวเองจะตัดเส้นนะคะแล้วก็ไปเลือก Studio Pen อยู่ใน Inking นะอยู่ใน Inking อันนี้จินจะบดเป็นบัตรช็อปเปอร์บัตรที่ใช้บอร์ดของจินเฉยๆนะแล้วก็ไปเริ่มตัดเส้นกันเลยค่ะทีละจุดทีละจุดนะเหมือนเดิมจุดไหนที่เราจะเห็นหน้าสุดตอนนี้ถ้าเป็นแคนดี้นะน่าจะเป็นแคนดี้เราก็เลยเผื่อเอาแคนดี้กับฟักทองนี้ไปใช้เอางี้ดีกว่าเราจะยังไม่เมิร์จเขาเข้าด้วยกันแคนดี้จะอยู่อีกหน้านึงแต่เราจะเมิร์จตัวหมีนะคะเดี๋ยวเราขอแยกเลเยอร์หมีออกมาก่อนนะหน้าหมีเราใช้ตัว S วงหน้าหมีใช่ไหมจิมบอกว่าเอาหน้าหมีมาวาดอย่างแคนดี้ก็ได้เนาะตอนแรกแล้ว3นิ้วนะคะเราจะแยกเขาออกมาลูดลงมานะแล้วก็ cut and paste นะคะตรงนี้ cut and paste พอ cut and paste ปุ๊บอะเขาจะถูกแยกเลเยอร์ออกมาเป็นโดดๆแบบนี้เลยแล้วเราก็เลือกเขามาไว้ข้างล่างหมีก็คือหมีเนาะกรุ๊ปเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะนะแล้วที่เราจะกำลังตัดเส้นน่ะจินบอกว่าจะให้ตัดเส้นแคนดี้ก่อนใช่ไหมงั้นหมีเนี่ยเอาจางๆแบบจางๆเลยสัก 10% ไปเลยแล้วแคนดี้ก็เหลือ30แล้วเราก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะเราจะไปตัดเส้นแคนดี้ค่ะนี่นะอะไรที่เราวาดไว้อะเมื่อกี้ระวังนะคะเส้นถ้าเส้นไม่เท่ากันก็ไปจัดการให้มันเท่ากันซะนี่เส้นหมายถึงความหนาของเส้นนะแค่ดีนี่ทำให้มันดูมีอะไรเฉยๆ
เสร็จแล้วก็ Candy Cane ค่ะนี่ละกันแล้วก็ไอ้ Candy สามเหลี่ยมไม่จำเป็นที่จะต้องวาดตรงกับตัวเดิมนะมันกองกันในนั้นน่ะเนาะโอเคเสร็จแล้วโหทำไมเส้นนี้มันหนาจังเลยอ่ะจึงกดเข้มอ่ะตัวอื่นเลยต้องหนาไปด้วยเพราะว่ากลับไปแก้เส้นเดิมไม่ได้แล้วนะคะหนาแค่ขอบแล้วกันเนาะถ้าคุมน้ำหนักเส้นดีนะคะมันก็จะให้ภาพทั้งภาพอะน้ำหนักแบบน้ำหนักเท่ากันไงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีใดๆเลยนะเห็นปะดีขึ้นโอเคต่อไปนะคะเจ้าตัวข้างล่างตรงนี้ขอบคุณนะคะคุณบีบีกันป่ะส่งสลัดให้1จานน่ารักมากเราก็ไปจุบประจุบค่ะเหมือนเดิมนะความหนาของเส้นก็ควรที่จะแบบให้คงที่เท่าเดิมนะคะข้อเสียของ Studio Pen น่ะก็คือมันต้องกดไงเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือเรานะถ้าทุกคนคิดว่าแบบน้ำหนักมือตัวเองไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนไปเลือกโมโนไลน์เลยก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเหมือนจริงต้องมาปรับเส้นเมื่อกี้เนาะไปเลือกโมโนไลน์มันจะเท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะกดหนักหรือเบานะคะโมโนไลน์อยู่ในคาลิกราฟีนะคะหาดูนะอันนี้คือแคนดี้สามเหลี่ยมใครรู้จักมันไหมอ่ะใครรู้จักชื่อเรียกของฝรั่งกันไหมอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรนี้เดี๋ยวค่อยทำลวดลายทีหลังก็ได้เนาะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอาไปวางไว้ด้านล่างของแคนดี้นะคะแล้วก็กดซ่อนเลเยอร์ล่างของแคนดี้ไปซะตอนนี้แคนดี้เราเสร็จแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดเอาเลเยอร์ล่างของแคนดี้ออกไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วปรับเลเยอร์ร่างของหมีขึ้นมาที่ 30% แทนแล้วเปิดอาร์คไปที่เลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้แล้วก็เริ่มตัดเส้นกันนะคะตัดเส้นกันสิ่งแรกที่จินอยากจะตัดนั่นก็คือตัวของฟักทองนะคะตัวของฟักทองเราจะซ่อนเลเยอร์ของแคนดี้ก่อนนะเดี๋ยวตั้งชื่อให้แบบให้ทุกคนไม่ลืมนะคะปกติจริงจะไม่ค่อยตั้งชื่อนะเพราะขี้เกียจ นะเอาแคนดี้ไฮไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะวาดฟักทองแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองโอเคตอนนี้อยู่ที่เลเยอร์ฟักทองนะจ๊ะเริ่มวาดตั้งแต่สายที่แบบนี่เขาจะต้องเอาสายคล้องใช่ไหมค่อยๆต่อเส้นก็ได้นะคะเส้นมันยาวเข้าใจให้ใช้มือเป็นจุดหมุนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดหมุนเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะ
วงเวียนอะปัจจุบันนี้เขายังใช้กันอยู่ไหมนะวงเวียนกำลังจะเป็นแรร์ไอเทมหรือเปล่าอุ๊ยน่าเกลียดจังเลยอ่ะอ่ะสมมติว่ามันไม่เบี้ยวเติมจุกนะคะตัวเชื่อมส่วนความหนาของเส้นเดี๋ยวค่อยมาเติมนะคะเพราะมันเป็นเส้นยาวไม่อยากทำไม่อยากกดแรงๆเดี๋ยวมันเลอะเทอะมันจะคุมเส้นยากไงอ่ะเสร็จแล้วเราได้ตัวนี้เนาะเราก็ไปจัดการฝักทองด้านข้างหลังเลยค่ะจะเปิดเลเยอร์อีกเลเยอร์นึงก็ได้นะเพราะว่าไอมือถือเนี่ยมือที่จับเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมไม่งั้นเราจะวาดฟักทองยากนะคะนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบถังใช่ไหมให้เนียนๆโอเคไปวาดฟักทองต่อเรื่องลายอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปสนใจวาดตามก่อนเท่ากันมั่งไม่เท่ากันมั่งเว้ยอ่ะปึ๊บเส้นโค้งยาวๆได้มั้ยคะพอได้กันเนาะแล้วก็วาดลวดลายเขานะคะอาจจะนิดนึงก็ได้ปึ๊บนี่มันก็เป็นข้อดีนะในข้อเสียอีกทีนึงที่มันสามารถแบบหดเล็กลงได้ตามแบบอะไรนะตามน้ำหนักมือนั่นเองก็ทำลวดลายของฟักทองกันไปกดเข้มบ้างเบาบ้างกดเข้มบ้างเบาบ้างนี่นะคะแล้วก็โค้งไปตามทางเนี่ยแล้วก็ตรงหน้าตาอย่างเงี้ยนี่คือฟักทองมันไม่เรียบอยู่แล้วไงอะไรก็ว่าไปสมมตินะอาจจะฟักทองแบบปลอมๆกว่านี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เนาะอย่าลืมว่าตรงนี้มันจะถูกไอ้สายอะทับอยู่ใช่ป่ะเราก็ไปลบเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเมิร์จสายเขากับตัวฟักทองเข้าด้วยกันนี่นะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ทำนี้ค่ะกรึบเขาเข้าด้วยกันแบบนี้เขาก็จะกลายเป็นฟักทองหนึ่งชิ้นไหมแล้วเราก็จะมาตัดเส้นเขาเพิ่มอีกก็ได้นะเพราะว่าแคนดี้มันค่อนข้างหนาใช่ปะแต่ถามว่าจะพอแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าไอ้เชือกเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องหนามากก็ได้ใช่ไหมไอ้ตัวที่จับมือจับเพราะว่าไอ้ขอบฟักทองนี่ก็หนาพอใช้ได้นะจริงก็กดเข้มพอสมควรตรงนี้น่าจะบางไปหน่อยอาจจะเพิ่มตรงนี้นิดนึงโอเค
โอเคไหมอ่ะอีกนิดนึงก็ได้อ่ะประมาณนี้นะคะแปลว่าอะไรตอนนี้ฟักทองกับแคนดี้เรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็เหลืออีกตัวนึงเหลืออีกตัวนึงคือเจ้าหมีนั่นเองนะเราก็ไปไฮทุกส่วนเลยนะคะแล้วเรามาวาดเจ้าหมีแบบตั้งใจกันนะเจ้าหมีเนี่ยสังเกตดูนะมันจะอยู่ข้างล่างสุดเลยใช่ปะข้างล่างฟักทองไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเปิดเลเยอร์นะคะเราจะเปิดเลเยอร์ใหม่ข้างบนนี้แล้วค่อยลากลงมาก็ได้หรือว่าเราจะไปกดเลเยอร์ด้านล่างที่เราต้องการสร้างเลเยอร์อยู่ที่อยู่ด้านบนอะกดเพิ่มแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลากลงมาไงโอเคแล้วเราก็จะไปวาดเจ้าหมีกันแล้วนะคะทุกคนเราเริ่มจากหน้าก่อนแล้วกันนะคะหน้าไม่มีอะไรมาทับสุดไม่มีแบบมายุ่งเกี่ยวกับใครมากที่สุดนะคะวาดเริ่มหูเลยค่ะไม่ใช้ออโต้ไลน์นะคะออโต้ไลน์แบบไม่ธรรมชาติอ่ะมันไม่ธรรมชาติเกินไปใช้เส้นคุณสมบัติของไอ้นี่แหละของโมโนไลน์ไม่ใช่ของอะไรนะสตูดิโอเฮนนี่แหละนะคะการที่แบบควบคุมน้ำหนักได้จะขึ้นหนักหรือว่าลงหนักหรือว่าขึ้นเบาลงเบาก็ทำได้โอเคเสร็จแล้วก็จมูกตรงเนี้ยตรงโซนจมูกกับปากตรงเนี้ยสามารถใช้ออโต้ไลน์ได้นะคะสามารถใช้ออโต้ไลน์ได้ปึ๊บแล้วก็ปรับให้มันแบบตรงๆอ่ะเนาะพอเราออโต้ไลน์ใช่ไหมข้อดีของออโต้ไลน์อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะไปกด edit shape ข้างบนตรงนี้ก่อนที่คำว่า edit จะมีตรงเนี้ยนะถ้าไปกด edit shape ตรงนั้นอ่ะมันจะสามารถแบบปรับขยายปรับลดอย่างเงี้ยได้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดออกแบบนี้เนาะก็มาวาดที่จมูกก็ปากลงมานะคะปากจะออโต้ไลน์ก็ได้ทุกคนโอเคทีนี้ตากับคิ้วนะคะจินจะวาดเขาอีกเลเยอร์หนึ่งเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปเราจะใช้ duplicate layer นั่นเองนะ duplicate layer แบบนี้เพื่อทำตาข้างที่ขวาข้างขวานะคะปัดซ้ายที่ดวงตาข้างซ้ายแล้วเลือก duplicate หรือการทำซ้ำมันจะเกิดขึ้นมา2ข้างแล้วเราไปกดลูกศรมาเลือกflip horizontal flip ตรงนี้เห็นปะมันกลับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเสร็จไปเลือก snapping เปิด snapping ด้วยเพื่อให้มันเวลาขยับตาเนี่ยตามจะได้เท่ากันลองเลื่อนไปทางขวานะคะปึ๊บเห็นไหมโอเคถ้าโอเคแล้วเราก็กดออกกดลูกศรออกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กรึบทุกอย่างกริปดวงตาเขาเข้าด้วยกันกริปดวงตากับหน้าเขาเข้าด้วยกันอย่างนี้แล้วเราก็ไปจัดการดวงตาเขามันต้องเว้นขาวด้วยนะแล้วเราก็ลากสีดำมาลงแบบนี้ปั๊บไหมน่ารักขึ้นไหมน่ารักขึ้นยังกิกิแล้วตัวเนี้ยตัวยากอีกตัวหนึ่งก็คือหน้าเขาเนี่ยแหละจินว่าจะใช้ออโต้ไลน์แต่ลองดูก่อนนะถ้ามันแข็งเกินไปก็อาจจะไม่ใช้นะคะลองออโต้ไลน์ก่อนนะลากจากจุดนี้นะคะด้วยเส้นเบาๆแล้วค่อยๆหนาขึ้นแล้วก็เบาลงอุ๊ยน่าเกลียดจังอ่ะแล้วลอง edit shape ดูนะลองลากลงมาได้ไหมได้อยู่ไหม
ือว่าได้อยู่นะโอเคไม่ค่อยพอใจเลยอ่ะอันนี้ปิดจุดที่มันแบบไม่สมูทเท่าไหร่นะคะตรงนี้ขอลองเอาหน้าออกสิโอเคอยู่ไหมอ่ะก็ได้อยู่โอเคทีนี้นะคะเราจะไปเปิดเลเยอร์หนึ่งอีกเลเยอร์หนึ่งนะเพื่อที่จะทำหน้าเขาตรงนี้นะเป็นหัวกะโหลกใช่ป่ะทำเหมือนดวงตาเลยก็คือวาดข้างหนึ่งวาดข้างหนึ่งแล้วเราจะดูพิเคนั่นเองนะคะปุ๊บปุ๊บดูพิเคทำนี้ด้วยไหมอ่ะได้แล้วกันปัดไปทางซ้ายนะดูพิเคขึ้นมาใส่เลเยอร์หนึ่งกลับก็ได้นะกลับด้านซ้ายขวามันจะได้แบบหน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยหน้าตาแบบเป็นกระจกซึ่งกันและกันเสร็จแล้วเราก็กรึบทุกอย่างเข้าด้วยกันกับหน้าหมีเรียบร้อยค่ะตัวต่อไปเป็นเลเยอร์ตัวนะคะตัวเขาเป็นมัมมี่อยู่ตอนนี้ไม่ค่อยชอบหน้าหมีเลยตอนเนี้ยหน้ามีนังออนไลน์เกินไปขอลองปรับหน่อยได้ไหมคือถ้าดึงโยทุกอย่างก็จะโยไปด้วยอยากให้หน้าเขาสั้นแล้วก็บานกว่านี้แบบนี้แล้วกันค่ะดีกว่าโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือที่ตัวใช่ไหมตัวเขาก็จะมีความเป็นมัมมี่ใช่ป่ะแต่เราอ่ะจะไม่ตัดเส้นแบบนี้นะทุกคนมันง่ายไปไม่ตัดเส้นแบบนี้แล้วค่อยขีดอย่างเงี้ยไม่เอาเพราะว่าอะไรเวลาที่กระดาษมันพันใช่ไหมลองคิดถึงความเป็นจริงกระดาษมันพันมันมีจุดนูนไงมันมีจุดนูนใช่ไหมเดี๋ยวก็นูนเดี๋ยวก็ทับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้กระดาษนูนๆเนี่ยเราทำทีละชั้นนะคะแนะนำให้เปิดเลเยอร์ใหม่ไปเลยนะทำทีละชั้นแบบนี้ค่ะเพราะมันจะนูนใช่ไหมมันจะนูนกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวหมีไงมันก็ต้องแบนกว่าถูกปะแล้วก็โดนไอ้นี่นูนขึ้นมาตัวนี้ก็จะนูนขึ้นมานะคะเป็นร่องแบบนี้นึกออกใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนะโน้นขึ้นมาแล้วค่อยๆทำทีละเส้นนะตรงนี้โน้นแบบยับๆด้วยนะอย่าให้มันแบบตรงไปซะหมดยับบ้างนะคะคือเมื่อกี้จริงก็ลืมเลยตรงไปซะหมดเลยโอเคตรงนี้มันตัวมันต้องอย่างนี้เป็นไงดูเหมือนกระดาษซ้อนกันอยู่ไหมแต่ตรงนี้เรียบไปเนาะไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เรียบไปมันชัดอะมันชัดเหมือนกระเหลี่ยงคอยาวเดี๋ยวเราก็สักนิดนึงโอเค
เสร็จแล้วก็ไปต่อค่ะตรงนี้นี่เห็นตัวแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นผ้าพันไปจนริบเลยต่อไปที่ตัวเขาต่อนะคะนี่ตัวเขาเนาะนูนขึ้นมาแบบนี้นะพันพันยับบ้างพันบ้างยับบ้างปึ๊บบางทีก็เริ่มจะยับเกินไปแล้วนะตอนนี้เอาพอประมาณนะทุกคนเริ่มยับขึ้นยับขึ้นมันเริ่มย้วยข้างล่างแล้วนะช่วงไหนที่มันเป็นขาหมีเนี่ยจริงก็จะพยายามทำให้เขาตรงๆไว้เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นะก็คือโซนที่แบบระบายทึบๆไว้นะคะคือสิ่งที่น่าแปลกก็คือสุดท้ายนะไอ้พวกเนี้ยมันจะดูเหมือนว่ามันพันกันจริงๆนะนี่เป็นเท้าหมีละมันจะดูเหมือนพันกันจริงๆขึ้นมานะคะโอเคตอนนี้นะคะทั้งตัวหมีมัมมี่นะคะทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยกระเทียมดองแล้วนะจ๊ะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราก็คือจัดกลุ่มเขานะคะให้เขาอะมาอยู่กรองตอนด้วยกันแล้วเราก็ไปกดซ่อนตัวนี้ดราฟนะตัวสเก็ตอะก็จัดกลุ่มด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็รวมเขาว่าเป็นสเก็ตนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็จินจะทำเป็นอะไรนะตัวสำรองนะเขียนว่าแบ็กอัพค่ะแล้วก็ปิดเขานะปัดมาทางซ้ายที่หนึ่งดูพิเคทนะเมื่อวานจินสอนวิธีแมสไปแล้วใช่ไหมวิธีแมสวิธีลบปอมๆไปแล้วถ้าใครอยากจะให้สอนอีกก็พิมพ์มานะคะแต่ถ้าไม่มีใครพิมพ์มาจริงก็จะสอนวิธีใหม่นั่นก็คือปัดซ้ายขึ้นมาดูพิเคทเขาเรียกว่าดูพิเคทเลยไอ้กรุ๊ปขึ้นมานะแล้วเสร็จแล้วก็แก้ชื่อจากแบ็กอัพเป็น
ของจริงละจริงก็ใส่แบร์แค่นี้ละเสร็จแล้วก็ไปกดซ่อนตัวแบ็กอัพทิ้งนะคะแล้วก็เปิดเลเยอร์ตรงนี้ขึ้นมานะแล้วไปไล่ดูว่าตัวไหนมันทับตัวไหนบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูตัวไหนทับตัวไหนจินอยากจะให้ไปเก็บเส้นตัวนี้ก่อนเพราะว่าเส้นขอบมันจะต้องหนาใช่ไหมเส้นขอบเขาควรที่จะหนาเพราะว่าฟักทองกับแคนดี้เนี่ยมันหนามาแล้วนะคะจินก็เลยจะไปเพิ่มเส้นขอบให้กับตัวมัมมี่นะคะเดี๋ยวค่อยไปดูพีเคทใหม่ก็ได้อ่ะเป็นการรอทุกคนด้วยแหละทุกคนที่ล่างกันอยู นิดนึงเสียงดินอะไม่ใช่เสียงรถเสียงรถดังเสมอเมื่อไหร่สตูจะเสร็จก็ไม่รู้ก็เลยย้ายไปห้องที่เงียบกว่านี้นะคะโอเคถ้าพอแล้วนะก็เส้นเท่ากันเริ่มเท่ากันแล้วนะคะจินก็จะเอาเขาเนี่ยมาไล่ดูนะคะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนขอปัดสายเพื่อทำให้ตัวนี้เป็นแบ็กอัพแทนตัวข้างล่างนะเพราะเมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บเส้นของมัมมี่ใช่ไหมโอเคเอ้าอะไรเนี่ยแก้แบร์เป็นแบร์แล้วก็ลบตัวนี้ซะนะคะแล้วก็ซ่อนแบ็กอัพตัวนี้ไว้เนาะตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าอะไรทับอะไรนะเมื่อกี้จินเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้ฟักทองนะคะอันนี้ฟักทองอันนี้มัมมี่ตัวมัมมี่นะแล้วก็ตัวหมีนะคะซึ่งอยู่จริงๆอยู่บนสุดไม่ได้ขึ้นกับใครเลยไม่ได้แบบทับใครเลยเราจะสนใจที่นี่ฟักทองเนี่ยถูกแคนดี้ทับใช่ไหมเราก็จะไปลบที่ฟักทองก่อนนะคะเราจะไม่ใช้แมสเพราะว่าเราดูพิเชตทางดุ้นมาเลยแล้วก็เลือกลบนะคะเลือกลบฟักทองก่อนไม่สิเลือกลบฟักทองก่อนเพราะว่าอะไรเพราะแคนดี้ทับใช่ไหมเอามาดูว่าแคนดี้ทับตรงไหนบ้างนะคะมาค่อยๆดูวิธีการนะคะก็คือไปทำเลเยอร์ฟักทองอ่ะให้มันอ่อนลงนะคะแล้วมันจะเห็นว่าแคนดี้อ่ะทับฟักทองตรงไหนบ้างเห็นไหมจุดสีอ่อนๆเนี่ยก็คือแคนดี้ทับหมดเลยนะคะที่มันล้ำเข้าไปในแคนดี้นะปึ๊บลบหมดนะคะเฮ้ยทุกคนแป๊บหนึ่งอย่าลืมว่ามันมีจุดที่แคนดี้ล้ำฟักทองก่อนจุดที่แคนดี้ล้ำฟักทองเพราะฉะนั้นเอาแคนดี้บางๆนะคะเพื่อที่จะลบแคนดี้ที่ล้ำฟักทองก่อนนะตัวนี้ที่มันล้นออกมานะคะตัวนี้ล้นออกมาหมดเลยล้นถังฟักทองออกมาด้านนี้ด้านหลังไม่นับโอเคอ๋อตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันนี่ค่ะเพราะว่าไอ้สายเนี่ยมันทับแคนดี้อยู่แคนดี้อ่ะมันล้นไปด้านหลังเนาะไม่ได้ล้นมาด้านหน้า
โอเคเรียบร้อยละทีนี้แคนดี้ทับฟักทองบ้างนะคะก็ปรับแคนดี้เท่าเดิมแล้วก็เอาฟักทองเนี่ยปรับ opacity ฟักทองเหลือน้อยๆ นะคะแล้วก็ไปลบอะไรคะไปลบที่ฟักทองแทนนะคะฟักทองล้ำอะไรไปในแคนดี้บ้างนี่ค่ะปึ๊บนะคะแล้วก็มีตรงไหนอีกอ่ะตอนนี้ดูยากนิดนึงนะอันนี้ค่ะฟักทองด้านหลังเนาะมันจะมองไม่เห็นเนาะจะมองไม่เห็นจริงๆมันต้องมองไม่เห็นเพราะว่าแคนดี้มันบังอยู่อ่ะแล้วตรงนี้ด้วยแคนดี้มันต้องทับฟักทองอยู่นะคะตัวนี้เหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่ว่ากลายเป็นว่าหลายชั้นเลยทีเดียวลบ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 เนี่ยค่ะตอนนี้เราได้ไป1สเต็ปนะฟักทองกับแคนดี้ทีนี้มาดูอีก1สเต็ปฟักทองกับตัวนะคะฟักทองทับตัวอยู่เพราะฉะนั้นเอาตัวเนี่ย opacity ต่ำๆนะคะแล้วก็มาดูว่าฟักทองทับตัวตรงไหนบ้างนี่นะคะฟักทองทับตัวอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วก็แคนดี้ทับตัวด้วยเหมือนกันก็ลบให้หมดเลยตรงนี้ใกล้แล้วค่ะทุกคนแคนดี้ก็ทับตัวเหมือนกันนะแคนดี้อยู่ข้างหน้าสุดใช่ไหมนะคะนี่ตรงนี้เล็กๆด้วยตรงนี้ค่ะแคนดี้ทับตัวแล้วก็ตรงนี้ตรงสายหูหิ้วเนาะมือถูเอ้ยมือหิ้วหมดยังไหนลองเปิดเลเยอร์ตัวให้มันเต็มสิมีอะไรทับกันอยู่ไหมคะว้าวไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะโอเคไม่มีแล้วนะคะเราก็จะเอาเลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยเมิร์จเข้าด้วยกันแทนที่เราจะกรึ๊บแบบนี้ใช่ป่ะจะมีอีกวิธีนึงกดที่แบร์1ครั้งนะกดที่เลเยอร์ตรงนี้1ครั้งแล้วเลือกเอา flatten ฮะเป็นไงเสร็จแล้วนะคะด้วยความตั้งใจว่าจะให้ทุกตรงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปิดหมดเพราะว่าจินอาจจะใช้ reference ในการลงสีนั่นเองเวลาที่เราลงสีเนี่ยมันจะมีแค่อย่างเดียวใช่ไหมลงสีแบบว่าถ้าไม่ให้ออกกรอบอ่ะเราก็แค่เทสีลงมาในตัวในตรงที่เราต้องการใช่ไหมแต่ข้อเสียของมันก็คืออะไรคะมันอยู่เลเยอร์เดียวกับเส้นไงเราไม่ต้องการจริงก็เลยอยากจะแนะนำเครื่องมือนึงเรียกว่า reference ค่ะให้ไปกดที่เลเยอร์เส้นนะแล้วก็เลือก reference เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาวางไว้ด้านล่างเขานะคะแล้วก็เลือกสีที่จะเอามาลงอย่างเช่นปึ๊บนะคะสีหมีทีนี้นะเราจะไปเปิดตัวนี้เพื่อที่จะไกด์นะคะว่าสีหมีตรงไหนที่มันจะเข้มบ้างเพราะว่าจินมีช่วงที่ถ้ามันขาดใช่ปะเราก็จะลากสีลงมาถึงที่ผ้าขาดค่ะเลือกสีซ้ำ continue filling แล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมเครื่องหมายบวกที่จินขยับอยู่ถ้าชี้ไปตรงไหนตรงนั้นจะเป็นสีนั้นๆเราก็จะเลื่อนลงมาไปหาจุดที่เราฟิกไว้ว่าจะต้องเป็นสีตัวหมีนะคะปึ๊บตรงไหนอีกตรงนี้เล็กๆแล้วก็ตรงนี้อุ้ยระวังไปเหยียบโดนเส้นนะเหยียบเส้นแล้วก็ไปเลือกแล้วก็เลือกเท้าหมีด้วยป่ะข้างนึงตรงนี้อีกนี่ทุกคนพอเห็นภาพบางอย่างแบบว่านางก็เริ่มเป็นตัวหมีที่เคลอะขระไปด้วยอะไรอะไปด้วยกระดาษทิชชู่มัมมี่เสร็จแล้วนะคะเราก็กดออกนะคะตอนนี้เราได้ตัวหมีละอะเราเอาตัวไกด์ออกได้แล้วนะคะโอเคทีนี้ทุกคนเปิดอีกเลเยอร์นึงขึ้นมานะเป็นเลเยอร์ของทิชชู่ค่ะจริงก็จะไปปรับไปที่สีแบบเทาอ่อนๆหน่อยประมาณนี้แล้วนะหรือว่าทิชชู่จะเป็นออกสีเหลืองๆก็ตามใจทุกคนนะคะอ่ะสีเทาอ่อนๆ นะคะดีไหมอ่ะได้นะคะเทาอ่อนๆ นะก็เหมือนเดิมค่ะมันหลายตรงใช่ไหมก็ continue ค่ะแล้วก็เลือกสีตามจุดตึ๊บตึ๊บอุ๊ยลืมสีหมีตรงนี้ตึ๊บตึ๊บเหยียบเส้นอีกแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะ
ต้องไปพื้นที่ว่างเท่านั้นนะทุกคนเห็นไหมพื้นที่ว่างเท่านั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าไปเหยียบเส้นปึ๊บ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 มาลงสีรวดเร็วสีมันทึบไปไหมอ่ะเดี๋ยวไปลงสีหมีให้ครบก่อนนะปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะคะถ้ามันแบบถ้ามันเข้มไปอะเนาะก็ปรับตรงนี้ลงมานะให้มันอ่อนลงตามความต้องการของเราแบบเราอยากได้โทนนี้แหละแต่อยากปรับสีให้อ่อนลงนะคะอาจจะปรับสัก50ก็ได้อ่ะทีนี้มันได้สีที่เราต้องการแบบนี้ใช่ไหมให้กดแช่นะแล้วก็ปรับตัวนี้ขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วเลือกเลเยอร์นี้อัลฟาล็อกเพื่อล็อกพื้นที่แล้วกดอีกหนึ่งทีเพื่อฟิลเลเยอร์สีก็จะได้อ่อนตามที่เราต้องการขอบคุณนะคะคุณเรื่องของหัวใจมารัวๆโอเคแล้วเราก็อัลฟาล็อกเอาออกนะคะเราไปเติมเจ้านี่ค่ะหัวกะโหลกจะเอาสีขาวหรือสีเดียวกับทิชชู่ก็ได้นะทุกคนหรือจะสีแดงอะไรอย่างเงี้ยตามสบายเลยเอาเป็นตามไอเดียอ่ะทุกคนถ้าจะลงลากสีมาลงเงี้ยอย่าลืมไปปิด reference นะคะเพราะมันจะอ้างอิงกับรูปเดิมที่เราทำไว้นี่เรียบร้อยแล้วสำหรับหน้าตาของเจ้าหมีนะคะอ๋อแล้วก็เหลืออีกจุดหนึ่งมันจะมีตรงโครงตรงหน้าเนี่ยนะจินจะให้เป็นสีแบบเหลืองๆอย่างนี้แล้วกันปุ๊บอ่ะลืมติดเรฟเฟอเรนซ์หรออ๋อลืมเปิดเรฟเฟอเรนซ์อ่ะโอเคดูสีน้ำตาลก็ได้นะอันนี้ก็แล้วกันโอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะตาเขาว่าถึงแม้ว่ามันจะสีขาวอยู่แต่มันสีขาวเพราะอะไรเพราะเลเยอร์แบ็คกราวด์นะคะอย่าลืมไปเติมสีตาให้เขาด้วยนะมาเช็คว่าตาเขาถูกเติมหรือยังโอเคแบบนี้คือถูกเติมแล้วนะคะหรืออีกแบบนึงคุณจะเอาทิชชู่สีขาวอยู่ก็ได้นะแล้วค่อยเติมแบบลายยับอะของทิชชู่ด้วยสีเทาอีกทีนึงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะทีนี้เราค่อยๆมาลงตัวแคนดี้กันเนาะตอนนี้หน้าหมูหน้าหมีอะไรเสร็จละอ๋อลืมอีกจุดนึงขึ้นไปตรงนี้ก็ได้อีกจุดนึงคือหูหมีนะหูหมีก็เติมสีชมพูหรือว่าสีเหลืองก็ได้ตามใจจินเอาชมพูอ่อนๆ นะคะนี่เรียบร้อยว้าวขอบคุณนะคะคุณบีบีกันใช่ไหมส่งของขวัญมาให้อีกแล้วเป็น witching bottle เป็นคำปรารถนาเป็นขวดคำปรารถนาหรอไม่รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะไปเปิดดูโอเคแล้วเราก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาตอนนี้เราจะลงตัวฟักทองแล้วนะทุกคนสังเกตดูดีๆนะตอนนี้ฟักทองเราจะลงฟักทองสีเหมือนเดิมเลยคือสีส้มปึ๊บตรงนี้ด้วยนะคะข้างในนี้มันจะเป็นถังนะแต่ถ้าให้เป็นถังสีดำหรือสีส้มก็ตามใจแล้วด้านในของถังเนาะก็เป็นสีเทาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ให้มันมืดๆหน่อยอ๋อโอเคประมาณนี้
ตรงนี้อย่าลืมเก็บสีส้มให้หมดปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยกับฝักทองสายถือจะเป็นสายถือสีดำดีไหมแล้วตรงนี้สีเทาๆเงินสายถือสีดำหรือสีน้ำตาลก็ได้นะคะน้ำตาลเข้มก็ได้อ่ะประมาณนี้แล้วเปิดเลเยอร์อีกเลเยอร์นึงไปเป็นแคนดี้กันค่ะแคนดี้ใช่ไหมนี่ลวดลายแคนดี้เอาสีเขียวลงมาปึ๊บแล้วก็เติมลวดลายตามใจอ่ะเนาะก็ได้ขั้นต่อไปสีลงสีแดงอะไรก็ว่ากันไปนะคะสีแดงโอ้ยคือมันอะไรก็ได้อะนะอุ้ยจริงๆตรงนี้มันล้ำเส้นกันนะเนี่ยโอเคแล้วตรงนั้นก็จะเป็นสีเขียวเอาให้มันคุมโทนนี่สีส้มตรงนี้สีชมพูปุ๊บแล้วตรงนี้สีชมพูไปด้วยแล้วก็ก้านสีเหลืองไปซะเลยปุ๊บตรงนี้สีแดงเวลาคาสีมันก็ยากนิดนึงตรงนี้สีฟ้าท่านนี้ลงขายในเว็บไหนคะคุณไซอิ๋วใช่ไหมตอนนี้จินว่าจะลงขายใน SD Creative Fabrica แล้วก็ Design Bundle ค่ะหลายที่อยู่แล้วก็ก้านเนาะก้านจะเอาสีเดียวกับไอ้นี้ค่ะปึ๊บตอนนี้ความยากมาอยู่ตรงนี้ละมาอยู่ที่แคนดี้พวกนี้ฉันจะเอายังไงกับเธอสีเขียวอ่อนยังไม่ได้เล่นปึ๊บสีอะไรอีกสีฟ้ายังไม่ได้เล่นตรงนี้โอเคก็สีน้ำเงินปะสีน้ำเงินคือจิมพยายามคะสีตรงนี้ให้มันแบบให้มันเป็นพวกเดียวกันมากที่สุดนะเพราะว่าเวลาทำมันจะได้แบบมันจะได้คุมโทนกันนะคะมีการจับคู่กันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะเหลืองไปเลยแล้วก็กับอะไรดีอะเหลืองกับเขียวเข้มไปสีก็จะวนๆอยู่ตรงนี้นะคะฟ้าชมพูแดงจริงๆก็ใช้เยอะนะฟ้าชมพูแดงส้มเหลืองเขียวใช้ทุกอันเลยอ้าวเสร็จแล้วไอ้ที่จิมบอกว่าทำให้มันแบบเป็นรอยทิชชู่อะค่ะก็เปิดเลเยอร์ขึ้นมาอันนึงก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนตัวเอ็นเนี่ยนะให้เป็นซอฟท์ไลท์แล้วก็ไปเลือกสีดำตรงนี้ให้กดคลิปปิ้งแม็กซ์ด้วยก็ได้นะคะเผื่อแบบมันเลยอะเราก็ไปทำลายทิชชู่ค่ะแบบนี้
รอยยับทิชชู่ไงจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะถ้าทำมันก็จะดูมีเท็กเจอร์หน่อยนะคะภาพมันก็จะไม่ค่อยเหงาอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไหนลองกดเอาอันนี้ออกเฮ้ยเอาไอ้รอยกายออกอ่ะได้อยู่นะเดี๋ยวจะลงเงาลงอะไรเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นแบบว่าอัพเลเวลเลยทุกคนโอเคใครยังไม่ได้ส่งมาลายบ้างมาลายจีนทำให้ทุกคนติดตาใช่ไหมบอกเลยตลกอ่ะเออตลกตัวเองที่ทำไมวาดมาลายแบบนั้นน่ะเออไม่เป็นไรนะให้อภัยจินด้วยนะคะโอเคทุกคนมาเจอหน้ากันดีกว่าโอ้วันนี้ไลฟ์ไป5 ชั่วโมงหยอกเจอหน้ากันดีกว่าเห็นฉันยังอ่ะชุบอุ้ยโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับคนที่เหลืออยู่นะคะโอ้ยแต่มีคนมาทำคนทำกันบ้านส่งฉันนะเขาทำน่ารักมากเลยอ่ะเห็นว่าเขาทำน่ารักมากเลยพี่ปูขอบคุณนะคะเราเห็นกันบ้านเธอแล้วก็มีหลายคนส่งกันบ้านนะยกเว้นไม่ใช่มาลายนะที่ส่งกันบ้านแล้วทุกคนดูมาลายของจินโคตรชาวล็อกโคตรชาวล็อกฉันเขียนมาลายตัวเองอ่ะโอเคคือจะบอกว่าจะขอแอบประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็คือเดี๋ยวต้นเดือนหน้านะคะวันที่4กันยายนครูป๊อปนะคะซึ่งเป็นครูของจีนที่สอนเกี่ยวกับดิจิทัลอาร์ตเนี่ยนะก็คือถ่ายทอดมาแล้วจีนก็ได้ความรู้ดิจิทัลอาร์ตมาถ่ายทอดให้ทุกคนนะก็คือจากครูป๊อปเลยแล้วครูป๊อปอ่ะเชิญจีนไปเป็นเกสนะคะคือเชิญจีนไปเป็นเกสเนี่ยหมายถึงว่าเชิญจินไปเป็นสปีกเกอร์อ่ะคือไปพูดบนนั้นนะคะในนั้นอ่ะก็จะมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสปีกเกอร์มีเกสอ่ะถึง12 คนเลยนะคะรวมจินแล้วรวมครูป๊อปก็จะเป็น13 คนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้ประสบการณ์ตรงคือในนั้นนะคะที่เขาเอาเกสมาเนี่ยเขาจะมีเรื่องที่เขาเหมือนแบบถนัดอะแต่ละคนนะคะบางคนนะมีพี่คนหนึ่งคือทำเงินได้แบบเป็นแสนต่อเดือนนะเกี่ยวกับงานดิจิทัลอาร์ตเนี่ยแหละแล้วก็มีคนที่แบบทำเอางานเนี่ยมาเป็นแบบสินค้าขายนะคะแล้วก็ได้แบบเลี้ยงตัวได้อะไม่ต้องทำงานประจำอีกแล้วนะคะอย่างของจีนเนี่ยก็จะเป็นการที่ทำทั้งดิจิตอลอาร์ตทำทั้งหลายอย่างเลยคือทางที่ทำงานประจำคือตอนนี้ออกมาแล้วก็จริงเนาะแต่ว่าก่อนหน้าที่ทำมาก็คือทำงานประจำไปด้วยเขาประมาณว่ามีเวลาทำได้ยังไงเอาเวลามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดิมทีจริงก็เป็นวิศวกรนะอยู่ประจำอยู่แบบโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์นะคะโรงงานอุตสาหกรรมแบบนั้นแต่ว่านั่งทำงานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาจากงานมาจากตรงนั้นมานะคะทำ
ทำทุกอย่างอ่ะคู่กันมานะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเราออกเลยเดี๋ยวขอค่านิดนึงคุณนรุมนบอกว่าสอนวาดสำหรับมือใหม่ได้ไหมคะแนะนำหน่อยค่ะได้ค่ะสอนวาดสำหรับมือใหม่ได้เลยคือยังไงก็ทักมาในเพจนะคะสามารถทักมาในเพจได้เลยนะมันจริงๆแล้วอ่ะมันมีคลิปพวกสอนวาดง่ายๆอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องค้นลึกหน่อยนะมันแต่ก็ไปเซิร์ชหาวิดีโอในเพจค่ะมันมีเยอะเลยแหละโอเคเดี๋ยวจินน่ะจะนั่นแหละฝากทุกคนนะตอนนี้ยังได้ราคา Early Bird อยู่นะคะก็จะไปเจอกันแบบสดๆตัวๆเลยไม่ว่าจะเทคนิคโปรทีเอทหรือว่าอะไรที่จริงมีความรู้จริงก็จะปล่อยกันในคลาสในทั้งวันนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจินเดี๋ยวทาง Facebook นะเดี๋ยวจินให้ดูโปสเตอร์นะคะตัวนี้เร็วเห็นหน้าใช่ไหมตัวนี้นะคะก็คือครูป๊อปทองนะคะเมาส์อย่างมีอิสระวันที่4นะคะวันที่4กันยายนนะ8กลยุทธ์ยอดมนุษย์ออนไลน์ปั้นธุรกิจแบบก้าวกระโดดนะคะซึ่งจริงๆน่ะก็จะเป็น1ในเกสของทั้ง12เกสนะคะทั้ง12เกสเนาะน่าจะได้เวลาขึ้นเวทีประมาณแบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะทุกคนมันด้วยความที่แบบเขามีหลายคนน่ะอยากให้นักเรียนอยากให้คนที่ซื้อบัตรเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้ความรู้แบบแน่นๆไปเต็มๆเลยนะคะซึ่งคอร์สเนี้ยมันเป็น1วันเนาะ1วันเต็มแล้วราคา Early Bird อยู่ที่ 1,990 นะคะถ้าอยากไปเจอจีนอยากไปเจอเกสนะคะเดี๋ยวเอารายชื่อเกสให้ดูนะนี่นะคะรายชื่อเกสทั้งหมดก็คือจะมีจินเป็นติ่งเล็กๆอยู่ตรงไอ้สีชมพูนั้นนี่ทุกคนอ่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะนี่นะคะเห็นไหมแป๊บหนึ่งนะบัตร Early Bird อยู่ที่ 1,990 บาทนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากเรียนวาดบน iPad นะเตรียมเจอกันดีๆนะคะจริงก็กำลังจะทำคอร์สใหม่ขึ้นมานะยังไงก็มาติดตามในเพจได้นะคะอันนี้นะคะให้กับทางนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้นะคะนี่จีนอยู่ตรงนี้จีนตรงนี้เห็นไหม1ใน12เกสนะคะก็จะมีเดี๋ยวจีนเล่าเกสให้ฟังละกันมีพี่เป็นต่อนะคะมีพี่เป็นต่อมีครูดวงมีพี่มิ้นมีพี่นิดมีดร.ต้อยนะคะมีพี่เคเคพี่เคเคนี่ทำงานดิจิตอลอาร์ตได้แบบหลายหมื่นเหรียญแล้วนะตอนนี้นะคะแล้วก็มีพี่นุนะออนไลน์บายพี่นุนะคะมีพี่กี้พี่กิฟต์มีจินมีพี่พิมพ์แล้วก็มีพี่บาสนะก็ทุกคนก็จะมีแบบเคล็ดลับเฉพาะตัวนะทุกคนสามารถแบบเข้าไปดูเข้าไปสมัครได้นะคะก็ไปที่เพจครูป๊อปDigital Selling ได้เลยนะคะครูป๊อป Digital Selling นะทุกคนชื่อเพจนะคะไปสมัครกันได้ 1,990 บาทจากราคาเต็มเลยนะจากราคาเต็มถึง 7,900 บาทกันเลยทีเดียวนะทุกคนโอเคปะไหนจะค่าสถานที่ใดๆอีกเขาก็จะมี12เทคนิคที่จะมาพิชิตความสำเร็จแบบง่ายๆแบบที่เป็นคุณด้วยนะคะยังไงก็ฝากคลาส1วันนี้นะที่จริงไปเป็นเกสด้วยนะคะหวังว่าทุกคนก็จะได้รับอะไรเต็มๆไปเลยโอเควันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับชาเลนจ์วันที่7แล้วนะเนี่ยก็นั่นแหละเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันที่8เว
วันที่8แล้วทั้งชาเลนจ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะจัดกันทั้งหมด12วันนะคะพรุ่งนี้วันที่8ก็ยังจะมาพบกันเวลาเดิมก็คือเวลา2ทุ่มนั่นเองนะคะแล้วยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ดูจนจบนะคะแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่จินสอนนะโอเควันนี้บ๊ายบายขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ